อาตมาเชื่อว่าครั้งที่ร้านของคุณนั้นสามารถตีได้เพียงครั้งเดียวได้อย่างแม่นยำประสบการณ์กับความรู้คุณคิดว่าสิ่งไหนมีค่ามากกว่ากันบางท่านเลือกประสบการณ์หลายท่านเลือกความรู้อันที่จริงแล้วไม่ว่าจะความรู้หรือประสบการณ์ล้วนมีค่าในตัวของมันเองเพราะบางครั้งในบางสถานการณ์เราต้องอาศัยความรู้ในการเอาตัวรอดและหลายครั้งในหลายๆเหตุการณ์เราต้องอาศัยประสบการณ์ในการเอาตัวรอดเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณจะทำอะไรสักหนึ่งอย่างอาทิตอกตะปูคุณมีความรู้ว่าตะปูต้องตอกอย่างไรแต่คุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณไปตอกมันตอนนี้ยังไงซะตะปูนั้นมันก็ยังต้องคงงอไม่สามารถตีตรงได้ภายในครั้งเดียวแต่ถ้าคุณมีประสบการณ์ตีตะปูมาแล้ว100ครั้ง 1,000 ครั้ง 1,000 ครั้งอาตมาเชื่อว่าครั้งที่ร้านของคุณนั้นสามารถตีได้เพียงครั้งเดียวได้อย่างแม่นยำดังนั้นในวันนี้ขณะที่คุณมีชีวิตอยู่จงเร่งขนขวายในการหาความรู้จงหาเวลาว่างในการหาประสบการณ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกเวลาในขณะของคุณที่มีชีวิตอยู่นั้นอย่าสูญเปล่าให้มันเสียไปกับการหาประสบการณ์ให้มันหายไปกับการหาความรู้ฉะนั้นขอเชิญชวนท่านทั้งหลายกลับมามีสติเห็นค่าในสิ่งที่เราต้องควรมีขนขวายในสิ่งที่เราต้องควรได้อย่ามัวหลงระเริงไปกับเรื่องไร้สาระบางเหตุการณ์ที่ไม่สามารถให้เรามีความรู้และประสบการณ์มากขึ้นไปกว่าเดิมได้เลยขอเจริญพร